ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดรายการคนดังขอโชว์เจ้าเรา3คนค่ะผู้ชมค่ะช่วงเวลาแบบนี้นะคะเรามารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอุ๊มิลดาแล้วก็บกสตาค่ะทุกท่านค่ะนะคะเจอกันในเช้าวันอังคารพี่ดิฉันรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันสุกนะป้าวันนี้วันอังคารจ้ะป้าก็เลยงงนะเมื่อกี้ยังถามคุณแม่ช่างแต่งหน้าเลยว่าตกลงวันนี้วันอะไรแน่คือเหมือนเราทำงานติดกันจนเรารู้สึกว่าเอ้ยวันอะไรวะอะไรเงี้ยวันจันทร์อย่าเพิ่งรีบวันศุกร์ถ้าคุณแม่มีอาการแบบนี้แสดงว่าคุณแม่ทำงานเยอะเกินไปป้าก็เลยงงคุณแม่เริ่มเพลียคุณแม่ต้องกินของดีเข้าไปบำรุงสุขภาพแล้วนะวันนี้มีอะไรไหมกินบ้างเนี่ยบางทีเราก็ต้องการบำรุงหน่อยมีแน่นอนแต่ก่อนจะบอกว่ากินอะไรวันนี้แนะนำช่องทางเหมือนเคยเลยนะช่องทางตามที่ปรากฏตรงหน้าจอติดตามได้ทาง YouTube ทางเว็บไซต์กล่องรูปปุ๋ยทีวีนะคะหรือแม้กระทั่ง Facebook ของเราพิมพ์ CH8 ก็เจอเหมือนกันด้วยใน Smart Shop หรือว่า Fan Page ก็มีนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ @byebyecancer.thai hbp_china เดี๋ยวช่องทางจะทยอยขึ้นให้คุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นสะดวกช่องทางไหนเลือกติดตามรับชมได้ว่าด้วยเรื่องสุขภาพคุณแม่รักซี่ค่ะยังไงคะวันนี้เราจะมาชงในรายการชงเราจะมาชิมให้ดูว่าของดีสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการเพลียอาการเหนื่อยมีปัญหาสุขภาพเพราะเมื่อวานน้องก็เป็นมาน้องต้องกินแล้วน้องเป็นอะไรคะเมื่อวานเป็นประจำเดือนหรือยังไงคะจุกบิดจุกบิดไปกินอะไรมาก็ไม่รู้คือกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะบอกแบบนี้ปัจจุบันนี้ค่ะนะคะอาหารต้มสุกต้มดิบบางทีเนี่ยนะคะก็ไม่เขาเรียกว่าไม่สะอาดอะไรนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยท้องร่วงพอท้องร่วงติดต่อกันเรื่อยๆนะคะบางคนก็ซื้อยามาทานเองมันเป็นการท้องร่วงเรื้อรังเข้าไปอีกแต่น้องกลัวว่าเป็นอะไรรู้ไหมกลัวเป็นแผลเนี่ยเพราะอาหารพอเป็นแผลแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันหมายถึงมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารน่ากลัวนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะขออนุญาตบอกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะได้รู้จักกับเพื่อนคนนึงก็มีโอกาสได้คุยกันเขาบอกว่าตอนนี้เขาเกิดภาวะเครียดมากเขาไปโรงพยาบาลนึงนะคะโรงพยาบาลชื่อดังเลยอะโรงพยาบาลของคนรวยไฮโซก็จะไปกันโรงพยาบาลนี้คนด้วยความที่เขาปวดท้องนะคะเขาก็ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะซึ่งเฮ้ยมะเร็งกระเพาะเราไม่เกิดมาในชีวิตเราไม่เคยได้ยินว่ามะเร็งกระเพาะมันมีด้วยหรอแล้วคุณหมอก็อธิบายให้ฟังบอกว่ามะเร็งกระเพาะเนี่ยมันมีจริงๆคือ1คุณทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะกระเพาะของคุณเนี่ยมันก็จะถูกเจาะไปเรื่อยๆกร่อนไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็เกิดเป็นแผลกดทับอารมณ์คล้ายๆกับผิวหนังเราอะค่ะที่มันถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกดทับลงไปเรื่อยๆและก่อให้เกิดมะเร็งตอนนี้เขาเครียดมากเขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงถ้ามะเร็งกระเพาะเนี่ยคิดว่าอยู่ไม่เกิน30วันเหรอคุณผู้ชมเพื่อนสนิทนะเพื่อนที่รู้จักอยู่ๆก็เป็นเลยใช่ค่ะบางทีมันอันตรายนะแล้วก็อย่างบางทีเราไม่รู้เลยว่าโรคพวกนี้เนี่ยมันจะมาใกล้ตัวเราเมื่อไหร่เพราะว่าบางทีคนไทยเนี่ยติดนิสัยเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็แค่ทานยาแต่ไม่ได้ไปหาหมอแล้วคนไทยกลัวการหาหมออย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่เราก็เหมือนกันเราก็ไม่ชอบการไปเจอหมอไม่ชอบการที่รู้สึกว่าเวลาเป็นอะไรหน่อยก็ทำไมต้องไปเจอแพทย์อะไรแบบนี้เพราะลึกๆเรากลัวพอกลัวหลายคนก็เครียดพอเครียดก็จะยิ่งทำให้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันหนักมากกว่าเดิมถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นแบบนี้อุเชื่อว่าอย่าปล่อยให้โรคแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมต้องดูแลก่อนดีกว่าแล้ววิธีการดูแลเนี่ยง่ายมากเพียงแค่คุณดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณกันดีกว่า อร่อยแบบเวอร์ๆอร่อยแบบโคตรๆเอาพูดภาษาชาวบ้านกันเลยกับเครื่องดื่มจริงก็จูอิสค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มทุเรียนเทศผสมต้นข้าวอ่อนสารีนะคะเป็นต้นอ่อนข้าวสารีด้วยนะแล้วก็เป็นกระแสฮือฮามากตอนนี้สำหรับกระแสสมุนไพรต้านมะเร็งขจัดโรคร้ายนะโรคร้ายด้วยพลังของธรรมชาติคุณผู้ชมล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยมีผลไม้อีกชนิดนึงที่เมื่อวานพี่เล็กซี่บอกนะคะนั่นก็คือในส่วนของทุเรียนเทศนั่นเองออกฤทธิ์ดีกว่าการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการบำบัดนะเคมีบำบัดอ่ะบางคนเนี่ยเคยเข้าไปรักษาผมร่วงผิวดำผิวกร้านคุณแม่อุเคยอันนี้ดีกว่า 10,000 เท่าผลไม้ชนิดนี้ที่คุณเห็นอยู่นั่นก็คือทุเรียนน้ำหรือว่าทุเรียนเทศนั่นเองค่ะนี่นะคะต้องบอกแบบนี้แหละหลายคนอาจจะสงสัยว่าทุเรียนเทศคืออะไรและมันมีอยู่ในประเทศไทยจริงๆหรอเพราะไม่ได้ถูกการโปรโมทขึ้นมาเลยว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าต่างชาติเนี่ยนะคะเขาก็ใช้ทุเรียนเทศเนี่ยค่ะในการดูแลร่างกายของตัวเราเองนะคะเมืองไทยซึ่งจะมีอยู่แพร่หลายนะคะอยู่ทางภาคใต้แ
ต่ปัจจุบันนี้ทุเรียนเทศมีน้อยลงเพราะว่าไม่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกนะคะและอีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าเอาพื้นที่เนี่ยจากเกษตรกรรมเนี่ยนะคะก็ไปปลูกก็ปลูกเป็นหมู่บ้งหมู่บ้านทับกันไปนะคะจนทุเรียนเทศเนี่ยปัจจุบันนี้มีน้อยมากแต่เขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือเมล็ดผลนะผลของเขาซึ่งตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะต้องเป็นใบของทุเรียนเทศเอามาต้มน้ำนะคะแต่เขาบอกว่าใบเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะอาจจะส่งผลต่อภาวะในร่างกายของเราตาเรื่องของไตแต่เขาบอกว่าในผลของทุเรียนเทศเนี่ยมีสรรพคุณอย่างหนึ่งที่ต่อต้านนะคะต้านอนุมูลอิสระต่างๆต้านสิ่งไม่ดีนะที่มันจะมาเข้าสู่ร่างกายให้มันมาลายหายไปได้ด้วยค่ะแต่ว่าบางคนบอกว่านั้นไปทานทุเรียนเทศเฉยๆได้ไหมจริงๆแล้วทานเพื่อความอร่อยอ่ะได้มีประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเอาแบบมีประโยชน์มากๆต้องเป็นเครื่องดื่มทุเรียนเทศผสมต้นข้าวอ่อนสาลีนะเพราะว่าตัวนี้ทั้ง2ตัวจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้ต้านอนุมูลอิสระก็คือต้านความแก่หลายๆคนก็ไม่อยากแก่อยู่แล้วนะคะลดความดันเลือดปรับระดับความดันเลือดให้ได้ค่าที่สมดุลแล้วก็น้ำตาลเนี่ยนะเขาจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงตับคุณประโยชน์เยอะมากจริงๆและที่สำคัญถ้าหลายๆคนกลัวว่าจะเป็นเนื้องอกเนื้องอกโดยเฉพาะผู้หญิงไงมีภาวะเกี่ยวกับเนื้องอกมีซีสต์บ้างมีเนื้องอกในมดลูกบ้างอย่างนี้ติดซีสต์ช็อกโกแลตซีสต์อะไรต่างๆนะคะคุณต้องทานตัวนี้เพราะว่าช่วยป้องกันให้เกิดเนื้องอกมะเร็งโรคโลหิตจางไมเกรนตะคริวท้องผูกเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็เพิ่มพลังต่อร่างกายเนี่ยแหละก็เลยโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะโด่งดังทั่วโลกเพราะว่าเขามีงานวิจัยออกมาเลยเป็นการผ่านงานวิจัยจากภาควิชาเภสัชวิทย์เภสัชวินิจฉัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะคะบอกว่ามีสารตัวหนึ่งชื่อว่าแอคโทจินินค่ะตัวนี้จะทำให้เซลล์มะเร็งตายได้แล้วก็ไม่มีส่วนประกอบของใบซึ่งอย่างที่เล็กบอกใบใช่มันจะทำให้เราเป็นตายแล้วตัวนี้นะคะส่วนผสมของเขาผ่านการสกัดเรียบร้อยแล้วเนื้อของผลทุเรียนแท้ 100% ต้นข้าวสาลีอ่อนแล้วก็หญ้าหวานผ่านการรับรองโดย FDA นี่เป็นองค์การระดับโลกเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ฮาลาลรวมถึงอย.เพราะฉะนั้นปลอดภัยเห็นพูดถึงแล้วเนี่ยจะลองชิมรสชาติให้ดูวันนี้เรามีให้มาชิมเลยมีเดี๋ยววันนี้เราจะที่จะชงให้ดูนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าอย่างที่อุบอกนะคะว่าทานทุเรียนเทศเป็นผลสดๆเลยได้ไหมถามว่าได้ค่ะแต่คุณจะไปหาที่ไหนคะเพราะปัจจุบันนี้อย่างที่บอกว่าทุเรียนเทศเนี่ยหายากมากและการที่เขาขายต่อลูกเนี่ยขายถูกมากด้วยนะซึ่งไม่ได้ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแต่วันนี้ค่ะเป็นการสกัดพิเศษมานะคะแล้วก็รับประทานอย่างง่ายมากนะคะเพียงแค่ง่ายๆเลยนะคะมีแก้วน้ำแข็งใส่ที่หลังอันดับแรกมีแก้วนะคะอันดับที่2คือมีน้ำนะคะก็นี่นะคะคุณผู้ชมเทเข้าไปเทเข้าไปมีน้ำเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเดี๋ยวเราจะชิมไปดูอุณหภูมิห้องก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเย็นก็ได้นะได้เลยนี่เราขออนุญาตนะคะเราจะกินกันทั้ง3คนเลยใช่ไหมใส่น้ำไม่ทุกแก้วเลยเดี๋ยวช่วยฉีกกันนี่น้ำนะเดี๋ยวเราจะขอชิมขอดมก่อนทีเดียวนะขอดมก่อนขอดมก่อนหุ้ยหอมมากคุณผู้ชมขามาดูวิธีการสาธิตหอมมากหอมมากหอมมากดูค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ใส่น้ำต้องเทนี้ก่อนไหมแล้วก็ใส่น้ำไหมเทนี้ก่อนเลยไม่ต้องเยอะนะไม่เยอะพอละค่ะพอละพอละโอเคผู้ผ่านจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ดูแล้วเดี๋ยวเราจะเทเข้าไปนี่ค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะนี่เอาหรอของพี่เล็กซี่ใส่น้ำเลยก็ได้ค่ะใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงใส่น้ำเพิ่มนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเข้มข้นมากนะจริงเหรอจริงกระจุยเนี่ยเข้มข้นมากพอละนี่นะคะเดี๋ยวอุ๊กก็จะใส่เสร็จแล้วเราก็จะกวนเข้าไปฟื้นคุณผู้ชมดูนะมากเลยอ่ะแค่เทใส่ไปก็ละลายแล้วอ่ะถูกดีมากแล้วเวลาเข้าสู่ร่างกายถามว่าละลายหอมจังเลยอย่างนี้ไงคุณผู้ชมค่ะนะคะมันจะซึมเข้าสู่ร่างกายใช่นี่ขออนุญาตนะคุณผู้ชมขาดูด้านนี้นะคะคือจริงๆแล้วน้ำมันเย็นอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้ถูกไหมใช่นี่ไงแต่ถ้าใส่น้ำแข็งจะเพิ่มความสดชื่นเข้าไปอีกนี่ไงปกติหลายคนบอกว่าเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับการบำรุงร่างกายโดยทั่วไปจะดื่มยากรับประทานยากเพราะว่ามันอร่อยแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะชิมเลยชิมเลยเฮ้ยอร่อยหอมมากอร่อยคุณผู้ชมมันจะมีความแบบ
เปรี้ยวๆด้วยเปรี้ยวดำบานตามคือหลายๆคนอาจจะกลัวว่ากลิ่นเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบอกเลยซื้อไปลองก่อนคุณผู้ชมขาดูเราอย่างเดียวเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้หรอกว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรบ้างอร่อยอร่อยหวานหอมอร่อยแล้วความหวานที่ได้บางคนเนี่ยเวลากินเครื่องดื่มอะไรที่หวานหวานจะกลัวพวกน้ำตาลแต่อันนี้บอกเลยว่าความหวานของเขาเนี่ยเป็นความหวานของหญ้าหวานซึ่งเป็นธรรมชาติและหญ้าหวานก็มีสรรพคุณในการดูแลบำรุงร่างกายถ้าคุณไม่เชื่อไปเซิร์ชใน Google ไปหาข้อมูลกันได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในส่วนของจิงก้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเทศหญ้าหวานหรือแม้กระทั่งต้นข้าวสาลีต้นอ่อนข้าวสาลี 100% นะคะคุณผู้ชมขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะทานตอนท้องว่างนะคะตื่นเช้ามาทานเลยค่ะตอนช่วงกลางวันทำไมถึงทานตอนท้องว่างรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีการดื่มซึมที่ดีนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีก1แก้วนะคะวันนึงเนี่ยเขาบอกว่า3แก้วอร่อยจังเลยจะเห็นเลยว่าร่างกายของเราอันดับแรกอร่อยอร่อยกระเป๋านะคะ2โรคสำออยต่างๆจะหายไปอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าอ่อนเพลียต่างๆหรือว่าหมดแรงอะไรอย่างงี้นะก็ทําให้มันช่วยเรามีแรงขึ้นหนึ่งเนาะร่างกายกระปี้กระเป๋าอะไรอย่างงี้เนาะและสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นพระเอกเลยก็คือช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างสารตะกั่วหนักๆนะคะสารที่อยู่ในร่างกายเราเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีสารตะกั่วอยู่อย่างเช่นสระผมยาย้อมสีผมหรือแม้แต่ครีมต่างๆก็จะมีสารตะกั่วอยู่นะคะรวมไปถึงมลภาวะในอากาศรวมไปถึงมลพิษต่างๆเบกัสเบกัสก็ทำให้นะดูนะดูชนีนี้นะดูชนีนั้นนะอะไรดูชนีนี้นะใน Facebook ของพี่โบนัสเหมือนอ่ะแล้วดูชนีนี้นะเหมือนมากรสชาติอร่อยมากอร่อยเนอะอร่อยจริงๆทีนี้ระหว่างที่พี่เล็กซี่กำลังดื่มเนี่ยนะคะจะบอกให้ว่ามันดียังไงได้รับการยอมรับจากคนหลากหลายวงการมากๆเพราะว่าทุกอาชีพโดยเฉพาะอย่างเช่นสจ๊วตนักบินหรือว่าอาชีพของคนในวงการหรือแม้คุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่พักผ่อนให้เพียงพอคุณมีภาวะที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แต่ว่าวันนี้ค่ะสรรพคุณโด่งดังของเขาก็คือในเรื่องของการสามารถในการดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคมะเร็งฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างได้ผลไม่เป็นอันตรายนะคะนี่ผลงานการวิจัยนะรวมไปถึงช่วยฆ่าแบคทีเรียฆ่าเชื้อรายอย่างได้ผลชะงักโจมตีเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพราะว่าเป็นผลผลิตตามธรรมชาติทั้งหมดไม่ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้สูญเสียน้ำหนักเส้นผมหลุดร่วงไม่เหมือนการทำเคมีบำบัดเพราะฉะนั้นมันดีกว่าและที่สำคัญวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนี่ค่ะผู้ชมขาตื่นเต้นมากๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เป็นการเปิดตัวนะคะปกติเนี่ยราคา1กล่องนะคะ 1,500 บาทค่ะพิเศษสุดในรายการของเรานะคะซื้อตอนนี้4กล่องในราคาเพียง2,600 บาทเท่านั้นค่ะปกตินะคะราคาอยู่ที่ 6,000 บาท4กล่องนะลดพิเศษเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นค่ะโทรไปสอบถามรายละเอียดนะคะที่ call center ที่เบอร์02นะคะ117-1516นะคะค่ะแล้วก็แอดไลน์นะคะคุณผู้ชมสามารถแอดไลน์ได้นะคะจิงก็ชุยไทยแลนด์นั่นถูกต้องไทยแลนด์นะคะหรือว่า call center โทรไปได้นะคะคือราคานี้คุ้มมากเอาจริงๆนะอุ้มบอกได้เลยว่า4กล่องราคาเพียง 2,600 บาทเฉลี่ยแล้วตกกล่องละ650อ๋อแม่วันนี้ฐานทุกคนเลยเวลาออกไปห้างสรรพสินค้าคุณซื้อน้ำแก้วเท่าไหร่แก้วเป็นร้อยละเป็นร้อยแล้วกาแฟยี่ห้อนังเลือกฉันกินแก้วเป็นร้อยจ้ะก็เป็นร้อยแล้วหรือแม้แต่เอาง่ายๆนะคุณชมขาร้านที่อยู่ตามปั๊มน้ำมันกาแฟที่อยู่ตามปั๊มน้ำมันแก้วนึงก็60บาทแล้วเนี่ยเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมนะรวมไปถึงเขาบอกว่าดูแลเรื่องของโรคต่างๆด้วยแล้วปฏิเสธทำไมล่ะอร่อยด้วยเอาอย่างนี้นะเอาจริงๆนะอู๋เนี่ยนะถ้าเป็นอู๋เนี่ยนะก็คือซื้อติดบ้านไปเลยแล้วพกไปเลยสมมติคนอื่นเขาซื้อเครื่องดื่มอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ฉันกินจริงก้าจูสค่ะอร่อยสดชื่นมีประโยชน์ต่อสุขภาพเฉลี่ยแล้วนะ1กล่องมีประมาณ12ซอง12หาร650ดูคุณแม่ตกเฉลี่ยนะอ่ะเฉลี่ยประมาณ50ใช่นะคะจะบอกแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าโอ๊ยก็ฉันยังไม่ได้เป็นโรคนี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันยังแข็งแรงดีอยู่นี่แล้ววันหนึ่งที่คุณเป็นไม่ได้แจ้งนะคะทุกคนมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหมดต่อภาวะเบาหวานต่อภาวะต่างๆหมดเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยเราไปเป็นณตอนนั้นอะเราจะรู้สึกเสียใจว่า
ทำไมเมื่อตอนนั้นเราถึงไม่ป้องกันทำไมเราถึงไม่ดูแลตัวเองนะคะมันจะเสียใจภายหลังนอนพังแงบพังแงบแล้วเนี่ยนอนสั่งเสียระยะที่2ระยะที่3แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะดูแลตัวเองแม่เวลาเป็นโรคอะไรขึ้นมาแล้วไปรักษาเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นสู้ป้องกันก่อนดีกว่าอร่อยด้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยที่สำคัญวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆจิงก้าจูชนะคะคุณผู้ชมให้ดูกันอีกรอบวิธีการก็คือน้ำเย็นก็ได้ไม่ต้องเอาน้ำร้อนน้ำอุ่นนะน้ำเย็นก็ละลายได้ดีหลังจากนั้นคนเนี่ยไอตะกอนที่คุณเห็นมันคือตะกอนที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลยนะหลังจากนั้นก็อาจจะแบบใส่น้ำแข็งไปถ้าเกิดคุณไม่ชอบกับความเย็นและความหวานของเขาได้จากหญ้าหวานเดี๋ยวบอกนิดนึงระหว่างที่เขาชมนะหญ้าหวานเนี่ยจะมีความหวานมากกว่าอร่อยอร่อย150-300เท่าข้อดีกว่าก็คือย่อยง่ายแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดทันทีเพราะฉะนั้นให้พลังงานรวดเร็วป้องกันให้เกิดโรคเบาหวานหัวใจความดันโลหิตไขมันในเส้นเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงหรือบางคนว่าอ้วนหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำตาลทั่วไปอ้วนแต่เกิดเป็นความหวานจากหญ้าหวานไม่อ้วนนะจ๊ะที่สำคัญยังช่วยเพิ่มกำลังวังชาช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นบำรุงตับช่วยสมานแผลทั้งภายในภายนอกเพราะฉะนั้นจะไม่ซื้อวันนี้เสียใจแย่เลยนะคะเพราะโปรโมชั่นพิเศษมากจริงๆพิเศษมากครับซื้อกล่องในราคา 2,600 บาทเองเหรอใช่จากปกติ1ตกเท่าไหร่อ่ะนะฮะก็1,800 บาท4กล่องวันนี้พิเศษจริงๆเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นจากปกติราคา 6,000 บาทค่ะผู้ชมขา2ละ700กว่าบาท650ก็เป็นเซ็นเตอร์นะคะผู้ชมค่ะ0217151516ค่ะใช่แล้วอ่ะคุณมาซื้อให้คุณพ่อคุณพูดกันมั้ยพูดกันคนละ2กล่องมั้ยอยากมั้ยเอาสิคุณแม่อร่อยมากอร่อยจริงๆทุกอย่างที่อยู่ในรายการนี้พี่ก่อนซื้อหมดซื้อหมดจริงนะคือเรารักแม่อยากให้แม่เนี่ยอยู่กับเรานานตกลงแล้วถ้าจ้างเราจะซื้อของนี้ซื้อหรือสั่งเลยโดยสั่งพูดกันมาพูดจริงๆก็บอกว่าต้องกินเดือนนึงไม่เราก็ลองแบบว่าเอาอย่างละ2กล่อง2กล่องก่อนเพราะดีก่อนเนี่ยมันมี10ซอง10ซอง12ซองแต่สมมติว่าถ้ากินแบบขำๆนะกินก่อนนอนดีกว่ากินก่อนนอนเพราะว่าเวลาเราทานข้าวใช่ไหมเราจะทานประมาณสักทุ่มหนึ่งกว่าเราจะนอนก็ประมาณ4ทุ่มมันเป็นช่วงถ้าทานก่อนนอนตอนท้องว่างตื่นเช้ามามันจะรู้สึกหลิงเงี้ยใช่หรือตื่นเช้าอีกซองนึงก็ได้ถูกหรือถ้าแบบรักสุขภาพมากๆเช้าเที่ยงเย็นได้เลยเช้าเที่ยงเย็นคือจะบอกแบบนี้ด้วยความที่เราเนี่ยทำงานเนาะเราก็ไม่ได้มีเงินไปสำรองในการดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งนึงเนี่ยกลัวมากกลัวแม่เนี่ยนอนพะแงะพะแงะกลัวแม่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้ามีวิธีการป้องกันหรือว่าทำให้แม่แข็งแรงเนี่ยเราจะทำเพราะว่าถ้าเงินกับ2,600 บาทได้4กล่องเนี่ยนะคะกับการที่เราต้องไปเสียเงินค่าเคมีถูกไปรักษาพยาบาลแม่เป็นแสนเป็นล้านไม่มีตังค์อันนี้ก็เลยไม่มีตังค์สารภาพเลยนะก็จะดูแลแม่ด้วยการทำแบบนี้ดีกว่านะคะเขาบอกว่าอย่างนึงมะเร็งกลัวที่สุดคืออะไรรู้มั้ยคะผู้ชมขามะเร็งกลัวความสุขค่ะเขาบอกว่าคนไหนมีความสุขมะเร็งไม่เข้าใกล้นะคะนี่พูดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้มีความสุขและทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอค่ะจิงกระจุยตอบโจทย์คุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะแน่นอนคุณผู้ชมขารู้แบบนี้แล้วอย่าลืมสั่งนะคะแต่ช่วงหน้าบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับสุดยอดหมอดูนะคะคุณหมอวังนะคะหมอดูที่อารมณ์ดีมากๆนะคะก็ต้องบอกเลยประเด็นในวันนี้ที่เรากลับเรียนเชิญหมอวังหมอดูอินดี้มาเพราะว่านะคะคือการจากไปของหมอดูอีทีโหนชื่อดังชาวพม่าค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะโหนไทยอย่างหมอวังเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปกระทบไรหรือว่าไปนั่งดูมาแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะคือเขาบอกว่าหมอดูอีทีเนี่ยเป็นหมอดูที่แบบทั่วโลกรู้จักกันอย่างดีโดยเฉพาะนักการเมืองคนในวงการบันเทิงแล้วก็คนดังระดับแบบประเทศหลายคนถ้าดูแต่ละครั้งเนี่ย30,000 บาทไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าถึงหมอดูอีทีไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปดูแล้วเนี่ยนะมีตังค์แล้วจะได้ดูทุกคนนะถูกจริงไหมยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับหมอหวังเพราะว่าเป็นผู้ที่แบบเคยมีโอกาสได้เจอนะคะหมอดูแล้วมันจะมีคำทำนายสุดท้ายของหมอดูอีทีที่ตอนนี้เนี่ยมีการแชร์อยู่บนโลกโซเชียลเดี๋ยวเราจะมีการเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะจริงหรือไม่จริงนะคะคำนายเมืองไทยไว้อย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงคนดังต่างๆในแขนงต่างๆเนี่ยเขามีโอกาสได้
ทำนายรวมไปถึงคนดังเซเลบไฮโซนักการเมืองของเมืองไทยเนี่ยบินไปดูกับหมอดูอีทีด้วยแต่ต้องบอกว่าการจัดไปครั้งนี้จะส่งผลกระทบอะไรกับเมืองไทยหรือส่งผลกระทบอะไรกับหมอดูในโลกบ้างนะคะวันนี้เรามาหาคำตอบกันกับหมอวังหมอดูอินดี้อย่างแน่นอนช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันกับช่วงคนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชันเนอร์แบดบันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเปิดตัว27สาวงามมิสออเดชั่นไทยแลนด์2017ทหารตำรวจร่วมประชันโฉมบูมกิจกล้องสมบทเชฟร่วมเปิดตัวซีแซ่บสาวๆกินลั่นห้างวันนี้เราพาผู้ชมนะคะมาพบกับ27สาวงามนะคะสำหรับการประกวดนะคะเวที Miss All Nation Thailand 2017นั่นเองค่ะเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่นะคะงานนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้จัดกันเลยดีกว่าค่ะจริงแล้วบริษัทของเราบริษัท ERM Thailand จำกัดก็เป็นบริษัทเกี่ยวเป็นบริษัททำเกี่ยวกับธุรกิจลิขสิทธิ์การประกวดบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์มากที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็ได้มีการคุยกับทางผู้จัดทางผู้จัดก็คือทางเดบิวส์ทางคุณปนัดดาว่าเราควรที่บังเอิญว่า Miss All Nation เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อสมัยปี1989สมัยนั้นปี1988เนี่ยพี่ปุ๋ยพรทิพย์นางงามจักรวาลของเราได้พอได้ก็เกิดกระแสฟีเวอร์ขึ้นในเมืองไทยกระแสการประกวดนางงามใช่ก็เขาก็เลยจริงๆแล้วลิขสิทธิ์ Miss All Nation เนี่ยอยู่ในบริษัท EIM มาตั้งอยู่ที่ต่างประเทศนะคะบริษัท EIM แล้วก็มีเครือข่ายที่ต่างประเทศมา35ปีแล้วพอดิฉันเข้ามาทำเต็มตัวกับเรื่องนี้ก็เลยทำให้มันเกิดขึ้นค่ะอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่28ปีที่ผ่านมาก็เอากลับมาทำค่ะอีกหนึ่งงานอีเวนต์ดีๆวันนี้เราอยู่กันที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปเจอกับพระเอกน้องบูมกิจกล้องนะคะที่มาร่วมงานนะคะเปิดตัวนั่นเองค่ะนะคะซีแซ่บเดลิเวอรี่อาหารทะเลสดส่งตรงถึงบ้านคุณงานนี้หนุ่มบูมนะคะขออาสาเป็นเชฟพร้อมเสิร์ฟน้ำจิ้มรสเด็ดให้กับแฟนๆที่ห้างบิ๊กซีนั่นเองค่ะนะคะหนุ่มบูมนะคะบอกได้เลยว่านอกจากจะมาในบทบาทของการเป็นพิธีกรแล้วนะคะยังมาประกบคู่กับคุณตีใหญ่และน้องหวยเล็กนะคะ2พิธีกรชื่อดังจากรายการ YouTube นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะแบรนด์หวยเล็กแล้วก็มีแบรนด์ซีแซ่บนะคะอันนี้ก็ครั้งแรกที่เปิดตัวซีแซ่บตัว Delivery เป็นซีฟู้ดนะคะที่ทำจากอาหารทะเลสดๆครับผมแล้วก็มีฝากตัวไส้กรอกนะคะที่เป็นตัวซีฟู้ดมีเนื้อล้วนๆ นะคะไม่มีสารบอแหลกค่ะแล้วก็ที่สำคัญผสมผักในโอร์แกนิกด้วยค่ะอันนี้นะคะถ้าสนใจยังไงฝากเบอร์โทรด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีฝากกดไลค์เพจรายการตีใหญ่กับเมย์ด้วยนะคะแล้วก็ใช่ค่ะใช่มาเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็สนุกสนานกันแบบแจกของรางวัลนะคะก็ขอบคุณน้องวานขอบคุณครับแล้ววันนะคะหวยเล็กนะคะที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะอันนี้สัมภาษณ์พี่บอลหน่อยดีกว่าก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับที่ชวนบูมมางานพอรู้ว่าเป็นบูธของกินเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็ได้มาชิมพอวันนี้ได้มาชิมอาหารทะเลเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาหารทะเลเนี่ยสดจริงๆแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยที่เด็ดที่น้ำจิ้มนะครับจิ้มอร่อยมากครับอาหารทะเลสดมากกุ้งที่เห็นก็คือเป็นกุ้งแบบตัวใหญ่ๆปลาหมึกนี่หัวตัวใหญ่มากครับแล้วก็ยังมีขนมนะของน้องอมวยเล็กเป็นสแน็คครับผมก็ทานง่ายอร่อยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ท้ายฝากติดตามฮะกดไลค์แฟนเพจด้วยตีใหญ่กับหมวยเล็กครับคือสแน็คของอมวยเล็กนะคะก็คือไข่มันน้ำปลาแล้วก็เนื้อปลาหมึกล้วนๆเลยนะคะก็ 78% ค่ะทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ
ต้องมีแขนนะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะพี่ครับผมก็อันนี้ก็ฝากติดตามนะคะก็มีบูธของซีแซ่บนะคะก็เดลิเวอรี่นะคะมีช่องทางการขายก็คือสั่งได้เลยนะคะทางออนไลน์นะคะแล้วก็สนใจถ้าท่านใดอยากเป็นผู้ร่วมจำหน่ายก็ยินดีนะคะติดต่อมาทางโรงงานได้เลยค่ะเพราะว่าทางโรงงานยินดีต้อนรับเปิดแฟรนไชส์นะคะให้กับลูกค้ารายเล็กรายย่อยก็มารับได้เลยนะคะอันนี้วันขอฝากเยอะนิดนึงใช่ค่ะเส้นวาสนาของอูดูสิแต่ว่าคุณแม่เรื่องดวงน้องน้องว่าอาจจะโอเคเพราะน้องเป็นคนทำบุญเยอะแต่เรื่องที่น่ากังวลระดับโลก คือช่วงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามว่าจะมีสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าตอนนี้ปรากฏการธรรมชาติต่างๆก็ทำให้โลกเปลี่ยนไปด้วยน้ำมือของมนุษย์จะมีน้ำท่วมโลกไหมล่าสุดคุณผู้ชมเขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกว่าสงครามจะไม่เกิดแต่น้ำจะเยอะแล้วอันนี้น้ำจะท่วมโลกหรือเปล่าคุณแม่น้องกลัวมากเลยอ่ะค่ะดิฉันก็ไม่ใช่หมอดูนะคะค่ะเธอมาถามดิฉันจะรู้ได้ไงก็ไม่รู้ว่าน้องได้ยินเสียงมาไงเสียงแบบเสียงล่ำลือเสียงเล่าอ้างมาพูดแล้วคนหัวลุกเลยอ่ะเสียงลือเสียงเล่าอ้างคนหัวลุกไปหมดแล้วว่าสงครามไม่เกิดแต่น้ำจะท่วมหรอแล้วเราจะถามใครดีว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างนั้นมันจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมก็หมอดูระดับประเทศไงระดับโลกไงที่เขากำลังโด่งดังไงใครคะอู้โทรไปสิใครคะตอนนี้เขาบอกว่ามีหมอดูดังที่ประเทศพม่านะคะชื่อว่าหมอดู ET หมอดู ดังมากๆอู้นะคะลองเซิร์ช Google ดูหลังจากนั้นเนี่ยอู้ลองบินไปนะคะที่ประเทศพม่านะคะแล้วก็ไปขอดูกับคุณหมอคนนี้เลยนะคะคุณแม่คะให้น้องได้ข่าวว่าเสียชีวิตแล้วไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะแล้วจะให้น้องไปเพื่อก็ควรไปนะคะหนูว่าไม่ต้องไปแล้วค่ะถามคนนี้ดีกว่าคนนี้เนี่ยเคยไปใกล้ชิดเป็นหมอดูโด่งดังระดับประเทศไม่มีใครไม่รู้จักกับหมอวังอินดี้เขาบอกเคยไปดูมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ครั้งโอ้โหแต่ไปดูมาเนี่ยบางคนเขาก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอีกเหมือนกันว่าหุยแม่นมากแม่นเราตาเห็นแม่นเรามีใครกระซิบแต่บางคนก็บอกว่าในโลกโซเชียลจะบอกว่าไม่เห็นแม่นเลยไม่ตรงเลยอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าสรุปเนี่ยนะคะหมอดูอีทีแม่นหรือไม่แม่นและการจากไปของหมอดูอีทีนะคะจะส่งผลกระทบอะไรต่อโลกเราบ้างหรือเปล่าหรือส่งผลกระทบอะไรต่อวงการหมอดูบ้านเราบ้างไหมนะคะวันนี้หมอวังหมอดูอินดี้ค่ะจะมาเฉาะเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ผ่านสองคนเข้าเรื่องกันนานมากฉันกับหมอวังนี่รู้สึกว่ากูกลับละก็พูดให้เธอสองคนได้แชร์กันก่อนไม่คือแบบเข้ามานานใช่ปะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหลับนี่คราวนี้ถามเลยนะคะว่าหมอวังเนี่ยมีโอกาสข้ามน้ำข้ามทะเลไปดูหมอดูอีทีนะคะตั้งแต่พศไหนเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วภายในช่วงระยะประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยไปทั้งหมดประมาณ3ครั้งได้ไป3ครั้งเลยประมาณ3คืออยากรู้ว่าเวลาไปดูมีคนเขาบอกว่าไปดูเนี่ยไม่ใช่ง่ายและไปดูแต่ละครั้งเนี่ยค่าดูดวงครั้งละ 30,000 จริงเหรอคะก็มีคนบอกแบบนี้เหมือนกันแต่จริงแล้วต้องบอกว่าครั้งแรกเลยก่อนนั้นประมาณสัก 5-6 ปีประมาณนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่เกือบจะได้ดูครั้งแรกแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ดูไม่ดูเพราะพี่ติดภารกิจบางอย่างในขณะที่พี่ติดต่อทางพม่าแล้วก็จองคิวไว้แล้วคราวนี้ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการให้น้องสาวสุดที่รักคนหนึ่งไปดูคือน้องขิงสิริสุขะน้องขิงที่เคยมีข่าวพี่ตูนสมัยนู้นใช่ทัศนพันธ์สิริสุขะตอนนี้ก็มีครอบครัวที่น่ารักเรียบร้อยแล้วก็เลยให้ขิงไปดูเชื่อป่ะพี่ฟังพี่ยังตกใจบอกเอ้าคิงไปดูเลยเฮ้ยพี่หูหนูดีใจมากเพราะจองยากมากตอนนั้นรู้สึกว่าอยู่ราวๆประมาณ 3-5,000 บาทเองค่ะประมาณ5ปีแล้วนะแต่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็ในช่วงปีนั้นเนี่ยก็ได้ดูราคาอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทเหมือนกัน
ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากตักกะจากอะไรเออประมาณนั้นปรากฏว่าตอนที่ขิงไปดูเนี่ยแล้วมาเล่าให้ฟังว่าแบบพี่รู้เปล่าในวันนั้นเนี่ยหนูไปเนี่ยพอไปดูปุ๊บตามคิวที่พี่นัดให้ไว้เขาก็เขียนชื่อผู้ชายคนหนึ่งมาว่าเขาจะต้องแต่งงานกับคนนี้แล้วเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะ คือเขาจะมีล่ามเป็นพี่สาวเขาชื่อว่าติตี้แล้วก็จะมีหมอดูอีทีมาเขียนตัวหนังสือในกระดาษเขาก็เขียนชื่อมาเลยว่าอดิเรกสารนามสกุลโอ้โหเขียนนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษมาเลยเออคนลุกเลยทางนางที่คุณขิงเนี่ยไม่เคยรู้จักคนนามสกุลนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งรู้จักกันแต่ว่าขิงเนี่ยไม่รู้จักขิงเนี่ยก็ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าสนิทกับคนคนนึงอยู่แล้วคนคนนี้เป็นแค่เหมือนกับบังเอิญผู้ใหญ่เพิ่งมาแนะนำหรือว่าเพื่อนให้รู้จักแต่ก็ยังไม่ได้มีโมเมนต์ว่าจะต้องอะไรอย่างนี้เขาก็เขียนเลยเขียนชื่อเลยนะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาปุ๊บก็มาคุยกันแล้วก็ไปมาก็โอเคมันคงจะคลิกแหละน้องก็แต่งงานกับคนนี้จริงๆซึ่งก็คือครอบครัวปัจจุบันนี้เราก็เลยบอกไม่ได้ละครั้งต่อไปต้องไปดูจ้องน้องละต้องดูให้ได้ละถ้าจะต้องเขียนเป็นแบบนามสกุลมาซะขนาดนี้ใช่ๆพี่ก็เลยรอนะก็ไม่ใช่ว่าได้ง่ายเพราะช่วงตอนนั้นก็ไม่ได้ดิ้นรนไม่รู้สึกว่าจะต้องดูอะไรเออไม่ต้องดูอะไรปรากฏว่าคือปกติผมไปพม่าบ่อยอยู่แล้วคือในช่วงสัก3ปีเนี่ย3ปีที่รู้จักพม่าเนี่ยที่มีโอกาสได้ไปครั้งแรกเลยในรอบ3ปีไปทั้งหมดประมาณ 37-38 ครั้งโอ้โหไปบ่อยจังเลยค่ะ3ปีไปแทบจะทุกเดือนและบางเดือนไป2รอบค่ะไปแบบนี้ไปคือพาคนไปไหว้พระทำนำลูกศิษย์นำอะไรใครไปเนี่ยไปไหว้พระมันก็เลยได้ไปบ่อยค่ะคราวนี้เนี่ยตอนแรกก็อ่ะจะนัดก็ปรากฏว่าคิวไม่ได้ก็เลยไปดูกับหมอดูอีกท่านนึงซึ่งก็เป็น1ใน2กันเลยกับหมอดูของพม่าคือท่านซันซานิโบค่ะคือท่านซันซานิโบเนี่ยจะเป็นหมอดูที่ออกแนวใช้ลายมือค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกถ้าเป็นบ้านเราอ่ะมันก็จะเหมือนดาวเหมือนเทพองค์นั้นองค์นี้แต่ของเขาก็จะเป็นแบบอย่างสมมติเขาดูของพี่เนี่ยเขาบอกว่าของคุณเนี่ยมันคือเทพจันทร์คุณจะต้องมีความเป็นนักล่าคุณจะมาแบบติดชิลอินดี้ไม่ไปเข้าหาคนอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเป็นคนเข้าหาคนบ้างคือปกตินิสัยพี่เป็นคนไม่เข้าหาใครไม่เกาะกระแสไม่ประจบไม่เข้าไปผู้ใหญ่พี่คะขอออกรายการคือไม่ใช่นิสัยถูกไหมอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าไม่ได้คุณต้องให้คนเห็นแล้วก็เข้าถึงบ้างอะไรอย่างงี้คือประมาณอย่างงี้ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าเขาก็จะใส่น่ารักมากนะแต่ตาแกเสียข้างหนึ่งเพราะว่าแลกกับมากับการได้ดูดวงได้คือก็บอกว่าหมอดู ET เนี่ยเป็นหมอดูที่มีความพิการทั้งร่างกายเออหมอพม่าจะเป็นประมาณนี้เออเออก็ไปดูซันซานิโบเสร็จอ่ะก็ยังอยากดูหมอ ET ป่ะเออก็ยังอยากดูเอาวะนัดอีกคราวนี้ได้ไปค่ะพอได้ไปปุ๊บเราต้องจ่ายตังค์ก่อนอันนี้เอาต้องจ่ายการก่อนครับคุณครับอันนี้ขออนุญาตเล่าแบบตรงๆเลยนะไม่มีแบบว่าเข้าข้างหรือว่า อะไรเลยนะเอาจำความจริงเป็นสัตว์จริงเลยนะค่ะก็พอนัดได้ในทริปนั้นก็จะเขาจะเป็นคิวพม่าก่อน3คิวแรกแล้วเราจะเป็นคนไทยได้2คิวเราก็ถ้าบอกว่าวันนึงหมอดูอีทีจะดู5คิวอะฮะใช่อันนี้เนี่ยเข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาเริ่มบอกว่าท่านเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีคือป่วยบ่อยละคือมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เขามาโด่งดังในเมืองไทยที่มาออกรายการของอาต๋อยอะไรสักอย่างตอนนั้นคือดังมากที่ว่าไทยนัมเบอร์ของแบงก์ธนบัตรดอลลาร์ตัวเลขถูกทุกใบถูกทุกตัวเลยว่าในกระเป๋าคุณอ่ะมีเลขธนบัตรอันนี้ดีนี่มีไหมหยิบมาอันนั้นอ่ะคือแบงก์นำโชคของคุณว้าวนี่คือที่เขาดังในเมืองไทยเพราะว่าใช่ใช่เขาสามารถเดาแบงก์ได้ก็เลยเชิญมารายการของอาต๋อยตอนนั้นนานแล้วนะหลายปีมากละมันก็เลยเป็นที่ทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักแล้วก็เริ่มมีการทายนักการเมืองนักการเมืองเก่าๆอดีตนายกรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่เอ่ยถึงว่ากันไปอะไรอย่างนี้เสร็จพอในวันที่ไปปุ๊บเนี่ยวังก็ดูเป็นคนคิวสุดท้ายพอดีอย่างแรกเลยอันนี้เล่าแบบละเอียดเป๊ะนะเล่าละเอียดเป๊ะเลยคือพอตอนที่เราเข้าไปปุ๊บเราจะยังไม่เจอหมออีทีก่อนเราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าห้องห้องหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับห้องพระก็จะมีพี่สาวเขาชื่อติตี้สวยมากเป็นผู้หญิงสวยมากก็เขาจะนั่งอยู่แล้วก็โต๊ะที่ใช้ก็จะเป็นโต๊ะแบบญี่ปุ่นนะฮะโต๊ะเตี้ยเราก็จะเดินเข้าไปเขาก็จะทักทายก็เป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆโง่ๆอย่างกูฟังรู้เรื่องนี่เขาดีเรื่องภาษา
ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะว่าคุยรู้เรื่องเว้ยทีแรกก็คิดอยู่จะเอาล่ามไหมกลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันเยอะมันยาวมันเฮ้ยมันจะเสียโอกาสแต่ก็พอรู้สึกว่ามีคนอื่นขึ้นมาด้วยอ่ะมันไม่โอ้ยอ่ะก็เลยแบบโอเคเว้ยเออได้อยู่เขาก็ขอดูกระเป๋าสตางค์ค่ะเขาก็ดูมันไม่มีตัวอย่างเขาก็ดูเปิดดูเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็คืนเราแล้วก็ขอดูมือถือเขาก็จะดูมือถือมาเปิดเขาก็ให้เราเปิดให้เขาก็จะขอดูว่าpicture อะไรเงี้ยเราก็ให้เขาดูเสร็จปุ๊บเขาก็จะคืนมือถือเราแล้วเขาก็จะบอกให้เรานั่งรอนั่งรอเสร็จเขาก็จะเชิญหมอดูอีทีเข้ามาพอท่านอาจารย์อีทีเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตสีหน้าได้อย่างเลยความสวงนะณวันนั้นที่เจอท่านนะมองว่าไม่ได้เหมือนที่เราเคยเห็นท่านจากสื่อหรือว่าจากที่อื่นมาก่อนมีความรู้สึกเหมือนท่านอาจจะเหนื่อยหรือไม่สบายจริงๆอ่ะคือมองว่าคนที่มีกิฟต์แบบนี้วังเข้าใจเพราะว่าเนี่ยคือเหตุผลที่ทำไมวังถึงต้องคิดวิชาดูดวงทำไมถึงเอาไพ่มาใช้เพราะว่าวังดูแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กพอดูมาช่วงหนึ่งร่างกายมันแย่มันเหนื่อยมันกินร่างกายมันป่วยมันใช้อินเนอร์จี้ของมนุษย์เยอะเกินธรรมชาติเราเลยแบบเข้าใจได้ถามว่าวังไปแบบตั้งใจจับผิดไหมรอบแรกพูดตรงๆเลยนะตั้งใจจับผิดแต่ถามว่าจับผิดได้ไหมจับผิดได้แต่วังกลับไม่รู้สึกว่าเขาหลอกเราเพราะอะไรเฮ้ยวังว่าสภาพเขาไม่ไหวแล้วแล้ววังเข้าใจเลยว่าคนที่ทำแบบเนี้ยมันแบบใครไม่เป็นไม่รู้อ่ะว่ามันเหนื่อยขนาดไหน มันคนที่ว่าดูดวงเป็นหมอดูใช้โหราศาสตร์ใช้นู่นใช้นี่ใช้อุปกรณ์ใช้อะไรเวลาดูดวงคุณยังบอกว่าเหนื่อยเลยแต่คนที่มันไม่ใช้เลยเนี่ยคุณคูณร้อยเข้าไปเลยมันเหนื่อยกว่ามากเพราะว่าวังทำแบบนี้มาตลอดหากินด้วยการดูแบบนี้มาตลอดจนกว่าจะมาเริ่มแบบยอมรับที่จะคิดวิชาของตัวเองจนกว่าจะมาเริ่มยอมใช้ไพ่เนี่ยเพราะว่าเฮ้ยร่างกายไม่ไหวแล้วเราดูมาตอนนั้นเนี่ยก็ตกประมาณสักเกือบ20ปีแล้วด้วยวิธีแบบนี้เรายังไม่ไหวเลยแล้วเขาไม่ใช่คนที่ร่างกายปกติเหมือนเราคือวังจับผิดได้เลยนะวังพูดตรงพอท่านอาจารย์อีทีเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นเรานั่งตรงนี้คุณติ๊ตี้ตรงนี้แล้วก็หมออีทีนี้จะอยู่ข้างๆกันคุณติ๊ตี้เนี่ยเขาก็จะเอามือไว้ข้างล่างใต้โต๊ะแล้วก็จะมองเห็นลักษณะแขนแบบนี้ตลอดค่ะอย่างนี้อย่างนี้คือสะกิดเหรอฮะวังใช้วังคิดแบบนี้เลยนะว่าเขาน่าจะเขียนแบบนี้ที่ขานั่นหมายความว่าคุณติ๊ตี้ต้องเป็นคนที่ความจำดีมากแล้วเขาสามารถจำเลขแบงค์เขียนถูกทุกตัวแล้วก็หมออีทีก็จะเขียนตามในขณะที่แขนนี่คือขอโทษนะคะสันดานไม่ดีอ่ะคือเราก็อยากพิสูจน์ไงแต่มันเข้าใจเลยเพราะว่าสภาพของท่านอาจารย์อีทีตอนนั้นคือท่านแบบอิดโรยมากจริงๆนะคือแบบท่านแบบอย่างนี้เลย คือเรารู้เลยว่าช่วงสัก 2-3 ปีหลังมาเนี้ยท่านสุขภาพน่าจะไม่ดีเพราะว่าที่เดาได้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเราเองก็ถูกเลื่อนคิว คนที่จะไปดูที่เราพาไปก็โดนเลื่อนคิวแล้วก็ไม่ใช่แค่คณะเราแล้วก็เป็นอย่างนี้แม้กระทั่งคนที่เป็นคนท้องถิ่นพม่าที่นับถือท่านก็จะบอกกับเราตลอดว่าช่วงนี้ท่านไม่ค่อยสบายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าใจว่ามันคงเป็นเพราะว่าการที่ท่านทำแบบเนี้ยคือแนะนำคนช่วยคนแบบเนี้ยมาตลอดถามว่าทำไมวงถึงรู้สึกว่าไม่รู้สึกแย่ว่ามันมีการช่วยในการส่งซิกนะคือบางอย่างก็ชื่อเราเนี่ยเขียนชื่อวงมันเลยนะภาษาอังกฤษเต็มๆเลยนะชื่อนามสกุลแต่ว่ามันอาจจะมีตัวอักษรที่ตกบ้างซึ่งมันต้องมาจากการจำที่อาจจะจำไม่หมดเขาก็จะประมาณนี้มีแค่ว่าหนึ่งเขียนเลขแบงค์แล้วก็ชื่อเรานะบางทีก็ถ่ายเลขแบบประชาชนถูกเลยแต่นั่นคือว่าเรามีบัตรนั้นอะอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าเข้าใจไหมค่ะแต่วังไม่รู้สึกโกรธว่ะเพราะว่าอะไรวังรู้มาตลอดว่าหมออีทีเนี่ยใช้เงินจากการดูดวงไปสร้างสาธารณูปโภคหรือว่าสาธารณประโยชน์ให้กับพม่าเยอะมากโรงพยาบาลเด็กคืออะไรอย่างเงี้ยเขาสร้างหมดเขาสร้างโรงพยาบาลใช่เขาทำบุญเยอะมากแล้วก็เป็นบุญใหญ่มากๆซึ่งเราไม่รู้สึกเลยแล้วก็วังเชื่อว่าท่านก็คงอยากที่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยให้ได้มากที่สุดมึงคิดแบบนี้นะแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีคนอยากจะนี่อ่ะติ๊ตี้อยากจะไปอยากจะไปแบบแล้วท่านมีหลานชายเป็นดาราเป็นพระเอกหล่อเชียวเมื่อกี้เมื่อก่อนเขาจะผอมกว่านี้หน่อย
นี่ๆๆๆคนนี้คนนี้คนนี้ของคนนี้น้องเป็นพระเอกของพม่ามีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์มีอะไรพวกนี้เยอะเลยอันนี้เป็นหลานชายท่านนะแล้วก็แต่ถามว่ามันมีความแม่นที่คิดว่ามันไม่ได้มาจากกระเป๋าสตางค์แล้วมือถือได้ไหมก็น่าจะมีค่ะอย่างเช่นท่านบอกเลยว่าเนี่ยคุณอ่ะท่านใช้คำว่าท่านจะเขียนเป็นแค่ศัพท์สั้นๆอ่ะท่านจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบอ่ะกู๊ดนะคือเราเหมือนกับว่าเราเป็นคนดีคือท่านจะใช้ศัพท์ประมาณอย่างนี้แล้วก็เฟรนลี่ค่ะเป็นคนที่แบบประมาณว่าเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับอะไรประมาณนี้แล้วท่านก็เตือนเลยว่าเนี่ยระวังนะคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบลัดคือว่าเลือดแต่หลังจากกลับมาไข้เลือดออกกินเลยนะโกหกทำบ้าจริง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 คือแบบเนี่ยไข้เลือดออกเลยนะจริงจริงพอกลับมาแม่นมากแต่กลับมาสักประมาณ2อาทิตย์เองนะไข้เลือดออกเลยจ้ะพร้อมปอทฤษฎีเลยจ้ะอยู่ในเทรนเลยอยู่ในเทรนเลยเออหมอไทยว่าเป็นบลัดเออใช่คืออยู่ในเทรนเลยจ้ะอยู่ในกระแสเลยคือวอดทั้งวอดที่พี่นอนไข้เลือดออกหมดห้องข้างๆเนี่ยห้องข้างเนี่ยน็อกก่อนพี่อีกนะเพราะว่าเกล็ดเลือดหรือแค่ 4,000 อ่ะคือเลือดออกจมูกออกหูแล้วเอออะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บท่านก็ถามว่าตอนเนี้ยเราจะเจอคนเนี้ยลักษณะนี้งี้อุ๊ยตรงตรงเขาเขียนใส่กระดาษมาเลยใช่ไหมครับลักษณะนี้แบบใช่เอ้ยความละอันนี้แต่ว่าถามว่ามีตรงทั้งหมดไหมคือเขาจะให้เราถามได้ประมาณ5อย่างก็ที่ของพี่แม่นนะของที่พี่แม่นก็คือ2อย่างคำว่า2อย่างที่แม่นก็คือเหมือนว่า1เกิดขึ้นจริงอีกอันนึงอ่ะคือตรงกับสิ่งที่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ทำนายเอาไว้ว่าจะเกิดแล้วเกิดไม่ใช่แต่ว่าอีก3อย่างอ่ะไม่ตรงอันนี้พูดตรงๆนะเสร็จหลังจากนั้นปุ๊บก็พาบุ๋มปนัดดากับคุณเอกสามีไปดูอีกรอบนึงไอ้นี่ก็ไปสไตล์กูเลยแอบจับผิดเหมือนกันคือส่วนใหญ่เนี่ยคนไปดูหมอเนี่ยมักจะจับผิดก่อนแหละอันดับแรกเชื่อไม่เชื่อก็ฉันจับผิดไว้ก่อนก็อาจจะประมาณนึงแต่ว่าจริงๆเราว่าคนที่จะโดนจับผิดแล้วก็จะเสียเปรียบกว่าหมอดูทั่วไปคือหมอดูที่คือทายได้ขนาดนี้ค่ะอาจจะโดนมากกว่าหน่อยเป็นปกติแต่อย่างที่บอกว่าแต่พี่เชื่อว่าก่อนหน้านั้นท่านทำได้จริงเชื่อแบบนี้ว่าท่านทำได้จริงแล้วก็อาจจะด้วยสุขภาพอาจจะด้วยร่างกายแต่ท่านเป็นคนใจดีมากนะคือถ้าช่วงที่ท่านไหวๆอ่ะท่านจะยิ้มแย้มดูแบบสดใสเลยแต่วันที่เห็นท่านอ่ะคืออิดโรยกว่านี้เนี่ยนี่อันนี้ก็ดูเหมือนเหนื่อยนะใช่โอ้โหอันนั้นอ่ะครั้งที่ไปเนี่ยอิดโรยกว่ามากมากแล้วก็อยากรู้อย่างนึงวิธีการดูใช้วันเดือนปีเกิดหรือใช้วิธีการดูไหนคะถามแล้วท่านก็ตอบเลยอ้าวเหรอคะไม่ใช่อันดับแรกเราอยู่เมืองไทยเราจองคิวสิ่งแรกที่ต้องคือโอนเงินถูกไหมคะใช่แล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดชื่อไปให้เขาไหมคะไม่ต้องฮะอ๋อไม่ต้องด้วยไม่ต้องครับแล้วก็คือไปเจอกันแต่อันนี้ถ้าคิดแบบจับผิดนะค่ะถ้าคิดแบบจับผิดเราอาจจะต้องมีการส่งรายชื่อไปอาจจะต้องมีการส่งรายชื่อไปอยู่แล้วว่าคนคนนี้จะมาดูเพราะว่ามันเป็นการที่แบบต้องบุ๊กล่วงหน้าทั้งหมดค่ะแต่ถามว่ามันรู้ข้อมูลได้ไหมก็มันก็ไม่น่าจะได้ทั้งหมดเพราะว่าอย่างน้อยสุดเขาไม่รู้หรอกว่าธนบัตรในกระเป๋าสตางค์คุณน่ะเลขอะไรจริงถูกไหมถูกไหมอย่างถ้าเป็นดาราดังๆอาจจะรู้ไกด์ที่เขาเป็นคนวิ่งเข้าวิ่งออกไปจองคิวอาจจะบอกคนนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์จากไทยแลนด์ไม่ก็เซิร์ช Google ก็ได้แล้วนะรู้ว่าเขาจะมีข้อมูลก็อาจจะได้แต่สำหรับหวังเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นดาราไม่ได้แบบดังอะไรขนาดนั้นเพราะนั้นก็คือส่องข้อมูลไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกจริงแล้วนะแล้วทำไมหมอดูอีทีถึงโด่งดังไม่ใช่ระดับแค่ประเทศไทยแต่ดังระดับโลกมีผู้นำจากแบบระดับก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันมีความแม่นที่มันตะลึงแล้วก็มันเกินคาดหลายๆเรื่องไงอย่างเช่นเรื่องของการทำนายที่เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอ่ะอเมริกาบ้างเมืองไทยบ้างหละที่อ่ะต้องเปลี่ยนแผ่นดินกันเลยอยู่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือมันมีคำทำนายระดับโลกแบบนี้เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นที่กล่าวขานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งนักการเมืองเนี่ยเท่าที่พี่รู้มานะเท่าที่คุกคลีอยู่พม่าก็จะมีอยู่สองท่านหลักๆนะแต่ถามว่าจริงแล้วมันมีที่มันบอกว่าอยู่ในหลืบซอกของพม่าอีกไหมที่แบบเจ๋ง
ขมังเวชมีอีกเยอะมีอีกเยอะคือถ้าเกิดว่าคุณจะไปอยู่พม่าเพื่อสอบหาหมอดูหรือพระอาจารย์เก่งๆหรือว่าอะไรพวกนี้คุณต้องอยู่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะแล้วคุณก็จะพาคุณมันจะมีเยอะมากแล้วก็อันดับ1กับ2เลยที่นักการเมืองของพม่าจะดูและให้ความเคารพมากไม่ว่าทั้งท่านทูตก็ดีนายกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็คือท่านซันซินิโบแล้วก็หมออีทีนี่แหละอ๋อ2ท่านแล้วอย่างล่าสุดแต่ราคาต่างกันมากนะค่ะแต่ยังไงคะหนูขออนุญาตถามนิดนึงค่ะท่านซันซินิโบของท่านซันซินิโบเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่เกิน50เหรียญ50เหรียญก็ประมาณ15,000บาทใช่ไหมเฮ้ยมีถึงสิ 1,500 บาทประมาณนั้นเองประมาณนั้นเองควรไปไปถึงเขาก็จะให้คุณปั๊มลายมือก่อนเลยเอาหมึกปาดแล้วก็ปั๊มแต้มลงไปท่านจะแบบน่ารักสอนว่าคุณไปทำแล้วคิวเขาเยอะไหมคะคนท่านซันซินิโบก็เยอะอยู่นะแต่ก็ถือว่าง่ายกว่าแต่คนไทยจะไม่ค่อยรู้ค่ะใช่อาจจะไม่ค่อยรู้นี่เขามีทำซิมร่วมกับโทรศัพท์สัญญาณยี่ห้อหนึ่งด้วยนะที่ทำเป็นเบอร์มงคลอ่ะท่านซันซินิโบอ่ะเป็นโทรศัพท์สีฟ้าเราไปหาดูทำเบอร์มงคลด้วยนะขออนุญาตถามต่อนะคะว่าอย่างหมอว้างด้วยความที่เราเป็นหมอดูอยู่แล้วแล้วทำไมถึงต้องบินไปดูหมอดูเมืองนอกด้วยคะดูตัวเองไม่ได้เหรอคะเราอยากรู้ความพิเศษของเขาคือว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปลองถึงความแม่นไม่แม่นแต่ว่าถามว่าตัวมีความจับผิดไหมมีความจับผิดคือมันมีอะไรที่แบบมันเป็นทริคหรือเปล่าเขาถึงรู้ได้ขนาดนี้อันนี้ก็พูดตรงๆนะสารภาพกูว่าเป็นคนไม่สร้างภาพว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นหมอดูที่ดีคือฉันไม่ได้สร้างภาพอย่างนั้นฉันตรงก็คืออยากไปดูอยากเห็นถึงความพิเศษตรงนั้นแล้วก็อยากได้คำทำนายอะไรที่มันไม่ได้มาจากสถิติและการคำนวณค่ะเข้าใจป่ะอย่างถ้าเป็นอ่ะโหราศาสตร์นู่นนี่นั่นไทยจีนเลยว่ามันก็มาจากสถิติป่ะเออมาจากไพ่ก็คือเสียงทายป่ะเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลขหรืออะไรก็ตามที่มันมาจากวันเดือนปีเกิดมันก็คือสถิติอ่ะแต่อยากได้คำตอบอะไรที่มันไม่ใช่สถิติแล้วมันเกิดอ่ะว่าที่เราทำอ่ะเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมที่เราเคยทำมาหาผู้ยืนยันเรื่องของเรื่องอ่ะเพราะเราแบบเออแสดงว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มั่วเนาะค่ะแล้วของพี่ไม่ได้มีใครมานั่งประกบเรา อันนี้มันมีเคสงานประกบเพราะว่าเขาไม่สามารถพูดสื่อสารกับเราได้มันก็เลยต้องมีคนช่วยแต่ตอนสมัยที่เราดูเนี่ยสมัยนั่งริมถนนเสาชิงช้าหาเงินกินข้าวเนี่ยนะค่ะก็ทายเลยอายุอ่ะทายเลยถามมาทายค่ะ11บาทสมัยก่อนดูดวงอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองแล้วก็เรารู้สึกถึงความเคารพในใจเขาสักประมาณ 1-2 อย่างตรงที่บอกว่า1เป็นหมอดูระดับโลกอ่ะที่คนทั่วโลกอ่ะมีกลุ่มคนที่รู้จักท่านนะในยุคแบบนี้สองท่านเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือว่าไม่ได้มีร่างกายที่พร้อมแต่ท่านก็พยายามทำโดยที่เอาเงินหรือว่าปัจจัยจากการดูดวงนั้นไปสร้างเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นประโยชน์ของคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปตรงเนี้ยมันก็ไม่ต่างกับเราเอาเงินไปทำบุญอ่ะอยู่แล้วแล้วพี่ก็เชื่อว่าพี่ก็คงมีอะไรเกี่ยวพันกับพม่าบ้างไม่งั้นคงไม่ได้ไปบ่อยขนาดนี้นี่คือความประทับใจแต่อย่างนึงที่อูเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามอยากจะรู้คือคำทำนายสุดท้ายของหมอดูอีทีคือเรื่องอะไรและทำนายว่าอะไรของหมอวังก็จากที่เขาสื่อสารกันมาค่อนข้างเยอะมากในโลกโซเชียลคือได้มีการทำนายว่าอาจจะไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สามแต่ว่าจะเกิดการที่มีน้ำท่วมโลกเพราะฉะนั้นให้ทุกคนพยายามอยู่ในที่สูงเอาไว้เป็นการเตือนภัยถ้าถามพี่นะเอาคิดเอาเองเลยนะโอกาสที่น้ำเนี่ยจะมีการท่วมเยอะขึ้นหลายพื้นที่มากขึ้นบนโลกใบนี้มีไหมพี่เชื่อว่ามีพี่เชื่อว่ามีอันนี้เชื่ออยู่แล้วในส่วนตัวแต่พอเจอคำทำนายอันนี้ถามว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องกลัวไหมมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านบอกให้เรากลัวแต่เป็นสิ่งที่ท่านยังมีความเป็นห่วงและเตือนไว้ให้เราระวังชีวิตต่างหากคิดแบบนี้ให้ระมัดระวังไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงสิ่งที่ท่านเตือนก็ดีหรือสิ่งที่เราคาดเดาหรือรู้เองก็ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เราระวังชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำเถอะนี่ว่าจะไปมานะอยากไปว่ะเดี๋ยวต้องติดต่อคนทางโน้นก่อนหมอดูอีทีบอกว่าน้ำจะท่วมแต่ไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่3หมอวังเคยเปิดไพ่ดูบ้างไหมคะในช่วงที่แบบหลายคนกำลังกลัวสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่ะไม่ค่อยดูอ่ะไม่สนใจเรื่องนั้นมันไม่ใช่ไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นการดูที่ถามว่ามันมีโอกาสคาดเคลื่อนได้สูงไหมมีโอกาสคาดเคลื่อนได้สูงมันอาจจะเกิดขึ้นจริงมันอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่ทามิ่งหรือระยะเวลาเนี่ยคาดเคลื่อนสูงมากเข้าใจไหมเพราะว่าอะไร
พี่เชื่อว่าดวงเปลี่ยนทุกปีสองการกระทำของมนุษย์แล้วไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันเป็นคนแบบร้อยคนล้านคนพันล้านคนหมื่นล้านคนที่มันมีผลทำให้เกิดถามว่าสมมติพี่ทายโยนไว้เลยโยนหินไว้เลยตุ้มน้ำท่วมกรุงเทพหนักที่สุดกว่าที่เคยมีมาแน่นอนไม่กี่ปีสมมติเนี่ยฉันโยนหินไปเลยแว้าวมันอาจจะต้องโดนอ่ะแต่มันปีไหนอ่ะอาจจะท่วมปีหนึ่งปีไหนไม่ได้บอกปีอีกร้อยปีพันปีก็มาท่วมแต่มันปีไหนล่ะแต่ถามว่าถ้าคุณเป็นคนไม่คติกับหมอดูอ่ะเขาเตือนเนี่ยนั่นหมายความว่ามันต้องมีแนวโน้มแล้วมันลำบากมากไหมถ้าเราจะระวังชีวิตเราตั้งแต่วันนี้อ่ะค่ะเข้าใจป่ะอันนี้คือคิดแบบคนไม่คติกับหมอดูนะแต่ถ้าคนอคติก็โอ้ยหมอดูแม่งหมอเดากูก็เดาได้นั่นก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปวิจารณ์แต่เรื่องน้ำท่วมจริงมันก็เกิดจากบางทีภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนาะง่ายๆทุกวันนี้โลกร้อนมากขึ้นมั้ยใช่ครับภาวะเรือนกระจกเยอะขึ้นหิมะละลายเร็วขึ้นฤดูการเปลี่ยนแปลงสมมติญี่ปุ่นเมษามีซากุระเดี๋ยวนี้ออกเร็วขึ้นบานร่วงเร็วลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศแอร์คอนดิชันบ้านเราทุกวันนี้มันทำให้เราเดินถนนร้อนหนักกว่าเดิมมากเพราะอะไรเพราะเราใช้แอร์เพิ่มขึ้นเข้าใจป่ะแล้วมันทั่วโลกอันนี้มันเป็นอะไรที่อะไรสงสัยแล้วสงสัยแล้วเพราะนั้นมันมีแนวโน้มอยู่แล้วแต่การที่ท่านยิ่งทายอ่ะมันก็น่าจะมีโอกาสเกิดแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองและคำทำนายอื่นล่ะคะที่หมอดูอีทีได้ทำนายไว้มีบางเรื่องก็เรื่องส่วนตัวกูบอกไม่ได้เหมือนกันถ้าเรื่องเมืองไทยเขามีได้ดูไว้บ้างไหมคะเรื่องเมืองไทยของเมืองไทยนี่พี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นที่เป็นตัวคำทำนายชัดๆค่ะมีแต่ก็คือจะเตือนในเรื่องของภัยธรรมชาติซะส่วนใหญ่เหมือนกันแต่ของเมืองไทยเนี่ยพี่ยังไม่เห็นนะหรืออาจจะยังไม่กล้าเผยแพร่ก็ได้ค่ะอาจจะแบบกลัวไปกระทบอะไรหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ย้ายบ้านกันนะเราไม่พูดดีกว่าปะขออนุญาตถามนะคะว่าหมอดูอีทีเนี่ยอายุ58ขออนุญาตถามแบบนี้ว่าทำไมท่านอายุสั้นเพราะอะไรคะคือพี่ไม่แน่ใจว่า58ของท่านเนี่ยสมบูรณ์เป๊ะหรือว่าบวกลบกี่เดือนยังไงนะแต่ว่าคุณพ่อพี่เนี่ยเสีย59เหมือนกันคุณพ่อพี่ก็ดูแบบเนี้ยค่ะคุณพ่อก็ดูดวงแบบเนี้ยดูคือบอกพี่สาวพี่เนี่ยก็ทำได้เทพขึ้นมาอีกพี่สาวพี่นี่ถึงขั้นที่เรียกว่าในกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าสะพายของคนเนี่ยมีลิปสติกกี่แท่งมีอะไรบ้างเลยมั้ยโอ้ผ่านทางโทรศัพท์นี่คือพี่สาวพี่นะบ้านพี่เป็นแบบนี้คุณพ่อทำแบบนี้คุณพ่อเสีย59เหมือนกันอายุไม่ยืนค่ะอายุไม่ยืนมีพี่สาวเนี่ยอายุยืนตอนนี้70แต่ด้วยการที่แบบอาจจะมีช่วงรอยต่อของชีวิตเขาที่เขาทำถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยต้องอยู่แบบไม่ได้มีความสุขมากนักทางกายภาพก็คือเส้นเลือดในสมองเพิ่งแตกเมื่อสัก2ปีกว่ามานี่เองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหมอดูเนี่ยหลายๆคนค่ะเป็นมีกรรมจริงไหมคะจริงล้านเปอร์เซ็นต์อ๋อมันเพราะอะไรคะคอนเฟิร์มคือการที่คนคนหนึ่งจะไปสามารถทายได้เดาก็ได้ใช้คำว่าเดาไปทายได้หรือว่ามันมีเหตุของการที่แนะนำเขาได้บอกเขาได้หรือรู้อะไรที่ลึกกว่าการทำนายด้วยสถิติได้แสดงว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาเพราะนั้นคนพวกนั้นมีกรรมเก่าอยู่แล้วชัดเจนสองไม่มีอะไรก็ตามบนโลกใบนี้นะแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาหนีได้คือกรรมจริงนะสามหมอดูมีส่วนของการไปรู้ไปเกี่ยวไปเอี่ยวไปช่วยไปแนะไปห้ามไปปรามเขาเชียร์ก็ดีห้ามก็ดีรู้ก็ดีไม่บอกก็ดีอะไรก็ดีก็ไปเอี่ยวไปเกี่ยวในกรรมเขาหมดเพราะฉะนั้นหมอดูเป็นอาชีพที่ต้องมีวินัยโคตรๆเหมือนเด็กเรียนรามถ้าไม่มีวินัยไม่มีความรับผิดชอบเรียนให้ตายก็ไม่จบสักทีเหมือนกันถ้าไม่มีวินัยที่จะรู้จากการที่จะแยกแยะทำบุญสร้างทานเสริมบารมีให้ตัวเองให้เจ้ากรรมตัวเองให้เจ้ากรรมลูกค้าให้ลูกค้าคุณก็อยู่ในวิชาชีพนี้ด้วยความทุกข์ทรมานความไม่เจริญหรือมีแต่สิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตไม่จบไม่สิ้นตัวอย่างต้องไปดูไก่ในบ้านฉันก็มีฉันเห็นมาหมดแล้วตัวอย่างทั้งดีและไม่ดีมันเป็นยังไงแล้วเราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของครอบครัวที่ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าโชคดีหน่อยตรงที่มีครูบาอาจารย์อยู่รอบตัวเราบอกแบบนี้ว่าให้เราเห็นว่าดีคืออะไรไม่ดีคืออะไร
ประมาณนั้นขออนุญาตถามนะคะในสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างอย่างหลายคนบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรของคนที่เราดูของลูกค้าเนี่ยนะคะเขาโกรธหมอดูถึงขั้นมายืนร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยและยิ่งเราดูร้อยคนพันคนแสนคนล้านคนเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่คูณ10คูณ100คูณ1000เลยเหรอคะมันแล้วใครบอกอ่ะก็คนเขาบอกว่ามีเจ้ากรรมไอ้คนเนี่ยมันใครนี่นั่นเลยไอ้คนเนี่ยมันใครอ่ะอย่างน้อยเนี่ยนะคะเราก็เชื่อเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็คือเจ้ากรรมนายเวรอาจจะโกรธทำไมต้องโกรธอ่ะเพราะว่าเราจะไปแก้ของเจ้ากรรมนายเวรไงคะอย่างอาจจะให้เราทำดีขึ้นให้ปฏิบัติตัวดีขึ้นเขาอาจจะไม่ชอบก็แค่อาจจะในขณะที่บางครั้งอ่ะเจ้ากรรมบางเคสเนี่ยเขาอาจจะต้องการให้เราสื่อว่าให้ตรงเนี้ยทำอย่างนี้อย่างนั้นฉันต้องการให้เธอชดใช้หรือชำระด้วยอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีป่าวะคือแบบการสื่อด้านบวกและด้านลบอันเนี้ยมาจากดูหนังมากไอ้คนที่เล่าอ่ะดูหนังมากแต่จริงๆแล้ววิธีการดูดวงต้องการที่จะบอกว่าคุณติดตรงเนี้ยคุณไปแก้แบบนี้แบบนี้สุดท้ายเจ้ากรรมนายเวรก็จะได้สิ่งที่เราต้องการซึ่งมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสมมติเราบอกเขาไปแล้วว่าโอเคเขาควรต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ที่สุดแล้วเขาทำจริงครบและตามที่ศรัทธาหรือไม่เราไม่รู้สองเจ้ากรรมเขามีแค่สิ่งนี้หรือเปล่าวะค่ะเออใช่นี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องของแบบเจ้ากรรมนายเวรมันไม่ใช่ไม่กลัวเว้ยต้องกลัวแต่ว่า อย่ากลัวเกินไปอย่าหลอนอย่าไปหลอนเกินไปแยกแยะให้ออกก่อนว่ามนุษย์เราเกิดมามีเจ้ากรรมหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะสูงสักแค่ไหนอะไรไหนท่านยังต้องเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งพระพุทธองค์เนี่ยกว่าที่จะสำเร็จปรินิพพานน่ะท่านผ่านเจ้ากรรมหรือว่าวิบากแรงกรรมมาตั้งเท่าไหร่คืออย่าไปกลัวจนหลอนจนแบบอุ๊ยวันๆไม่ทำอะไรแล้วฉันกลัวเจ้ากรรมนายเวรไปหมดอะไรอย่างงี้ใช่หรือเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเรียนบอไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกอย่างนั้นอย่างงี้งี้ในบางเรื่องบางอย่างอ่ะมันเป็นวิบากแรงกรรมต่อกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะนั้นจะไปโทษว่าขอแล้วไม่ได้มันก็ไม่ได้พิจารณาตัวเองซะก่อนนี่อันนี้พิสูจน์มาแล้วแล้วเห็นจากคนใกล้ตัวมาแล้วโดนจริงๆค่ะมีคนบอกว่าหัวหวังพูดตรงดีค่ะดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือดูดวงให้เลยแล้วกันมาเริ่มกันที่คนแรกเมื่อกี้มีส่งมาก่อนใครเลยน้องอาร์มน้องอาร์มบอกว่าอยากจะทราบเรื่องการเรียนค่ะตอนนี้อยู่ม .6 ติดมหาลัยแล้วครับทีนี้อยากจะดูเพิ่มเติมว่าเรื่องการเรียนจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะติดคณะนิเทศศาสตร์น้องอาเรื่องการเรียนมันเกี่ยวกับอะไรคะติดที่มอธุรกิจบัณฑิตโอเคเรื่องเรียนมันเกี่ยวกับดวงเหรอวะบางทีอาจจะชี้นำไงคะอาจารย์ขาจะดีไหมอ๋ออาดูเซเรื่องเรียนชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรน้องอามค่ะน้องอามครับนี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับในเรื่องของด้านการเรียน2คุณจะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ถือว่าดีนะมีบรรยากาศที่ดีขออย่างเดียวครับแค่ตั้งใจเรียนนี่แค่นั้นเองเนาะแหมถ้าถอดสูตรจะเกรงใจมั้ยเนี่ยให้เรียนออกมาเห็นชัดมากเลยชัดนะชัดมากใช่ๆๆมีคนต่อมาค่ะอยากรู้เรื่องกิจการงานค่ะคุณอะไรคะคุณเลิศศรีระภาษาเดี๋ยวนะเลิศศิราเสถียรเลิศศิราเสถียรนงนุชคุณนงนุชค่ะอยากรู้เรื่องกิจการการงานเลิศศิราเสถียรดูซิว่าเรื่องของกิจการการงานของคุณนงนุชนะคะเป็นยังไงบ้างนี่เขาบอกว่าเรื่องของการงานของคุณตอนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องมีความฝืดเคืองอยู่บ้างนะมีความฝืดเคืองมีความล่าช้าอยู่บ้างต้องค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ให้เชื่อเถอะว่าคุณยังมีศักยภาพและมีความสามารถในการทำงานทำการค้าหรือธุรกิจนี้ได้อยู่คือเป็นคนที่มีของคมอยู่ในตัวนะอย่ากังวลจนเกินไปนะอย่ากังวลจนเกินไปคุณยังมีค่าและสามารถที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่มีหรือสิ่งที่คิดได้อีกเยอะนะคะในขณะที่ดูอยู่ในไลฟ์ของเรานะคะผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรโฟนอินหน้าไมค์ได้นะคะที่เบอร์029423319นะ029423398นะคะก็โทรมาหน้าไมค์ได้เลยนะคะท่านต่อไปค่ะพนันอยากทราบว่าคดีมรดกจะชนะไหมคะดูซิคดีมรดกของคุณนัทนันจะชนะหรือไม่นะครับปังตอนนี้ยังนะเขาบอกว่าค่อนข้างเครียดเลยเหมือนกันกับคดีนี้นะครับคดีนี้ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีความล่าช้าในการดำเนินคดีไปพอสมควรค่ะบอกว่าจะมีการเจรจานี่ต้องมีการต่อรองอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะมีการเจรจาต่อรองตกลงไกลเกลี่ยนะซึ่งมันนำพามาซึ่งความขัดแย้งเพราะนั้นก็เลยทำให้เกิดความยืดเยื้อข้อตกลงผลประโยชน์หรือทรัพย์สินสมบัติไม่ลงตัวความชอบความอยากมันไม่เท่ากันสิ่งที่จะช่วยคุณให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้เร็วและลงตัวได้เร็วคือ
มูเตลูศักดิ์สิทธิ์การทำบุญอุทิศบุญกุศลขอขมาเจ้ากรรมแผ่เมตตาให้กันไปเครือญาติหมู่ญาติโกโหติกาหากแม่งข้าพเจ้าเคยมีวิบากแรงกรรมตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนจนถึงภพชาติปัจจุบันเคยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในเรื่องของการยื้อแย่งลักทรัพย์การเอาเปรียบกันในเรื่องเงินทองทองเข้าของทรัพย์สมบัติเคยตีบ้านตีเมืองเอาทรัพย์ผู้อื่นมาด้วยหน้าที่ด้วยภาระมันยาวก็คือต้องพูดแบบนี้เลยเขาโกรธเรานะเมื่อกี้เห็นป่ะสายมาสายมาแล้วนะสวัสดีค่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 ะทักทายนะคะเสียงเปิดแล้วเสียงมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อมะปรางค่ะคุณมะปรางนะคะคุณมะปรางอยากให้คุณหมอวังดูเรื่องอะไรให้คะเรื่องสามีค่ะแล้วก็เรื่องงานค่ะสามีเป็นไงคะถามเลยค่ะพอดีเขาหางานอยู่ค่ะเมื่อก่อนแฟนทำอะไรคะเมื่อก่อนแฟนเป็นวิศวกรนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้กำลังหางานอยู่แต่ว่างานมาปีนึงแล้วอะค่ะโอ้โหเฟลเลยเครียดเลยไอ้คนรองานมันจะเฟลมากใช่ไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้ววิธีง่ายมากนะเกาะภรรยากินเลยง่ายดีเกาะภรรยาเกาะคุณพระปางเลยนะคะคุณพระปางให้เกาะนะถามนิดนึงแฟนคุณมะปรางเนี่ยเกิดวันอะไรที่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เกิดวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เดือนช่วงเดือนอะไรเดือนธันวาคมวันเสาร์ที่8ธันวาคม2527ค่ะปีชวดฉลูขันธ์เถาะอะไรชวดค่ะชวดโอ้โหพูดตรงๆมั้ยจะโกรธก็ได้นะแต่อย่าให้รู้นะเดี๋ยวด่ากลับ นะ 1วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดของแฟนคุณเป็นคนเลือกมากช่างเลือกข้อแม้เยอะอ๋อค่ะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของการเลือกงานเชื่อไหมค่ะน่าจะใช่นะไม่ต้องน่าจะใช่ใช่เชื่อฉันเถอะมันฟอร์มมากคือวันเกิดเขาเนี่ยมันหมายถึงคนที่ทำอะไรเนี่ยจะคิดก่อนเสมอถ้าใช้ในด้านดีคือหมายถึงเป็นคนเก่งเป็นคนละเอียดและรอบคอบแฟนคุณอ่ะเป็นคนเห็นตรงชัดเจนศักดิ์ศรีค้ำมาคิ้วนี่เลยเข้าใจป่ะเดือนเกิดนี่คือหมายถึงเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจแต่มักหมั่นไส้เพราะความเถ็นตรงถ้าเพื่อนร่วมงานเป็นบุรุษคือเป็นผู้ชายเหมือนกันจะมีเรื่องของอีโก้หรือศักดิ์ศรีอาจจะทำให้มีคนเหม็นขี้หน้าได้อะไรเงี้ยจริงค่ะเคยมีสมหน้าละนะสามปีเกิดของเขาเนี่ยก็ยังเป็นรหัสลมซึ่งมันตรงกับวันเกิดนั่นหมายความว่าเป็นคนทำอะไรเนี่ยคิดหน้าคิดหลังคนคิดหน้าคิดหลังเนี่ยเวลาใช้ในด้านดีคือเป็นคนรอบคอบไต่ตรองเป็นคนมีสติปัญญามีความรู้เว้ยแต่ได้ใช้ในด้านลบคือคิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำคิดมากสรุปเป็นคนที่ตัดสินใจให้คนอื่นได้แต่ตัดสินใจเรื่องตัวเองไม่เคยได้เลยเว้ยมันแก้ได้ไหมคะเกิดใหม่เลยมีทางดีอันแก้ไม่ได้ค่ะคุณหมอขาเขามีเวลาจะได้งานเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักแต่ถ้าพูดแล้วน่ารักนะแฟนคุณอ่ะนี่เข้าใจปะค่ะคือว่าพอเราเขาพูดเขาคุยอ่ะจะมีแต่คนเอ็นดูเขาค่ะแต่พอเขาไม่พูดนะกวนมากเข้าใจปะจีนนะจะเป็นคนแบบเก๊กๆแต่จริงแล้วไม่มีอะไรเนี่ยนิสัยเป็นพื้นฐานอย่างเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเลือกงานมากพอสมควรเหมือนกันค่ะน่าจะใช่นะดูจากการไม่ต้องน่าจับมันใช่แน่นอนมันใช่แน่นอนมันก็เลยทำให้ยิ่งเกิดตัวเลือกและโอกาสที่เขาจะได้ยิ่งน้อยลงไปด้วยค่ะสองคุณมะปางเนี่ยอาจจะตื่นเต้นและอยากรู้แล้วว่าสามีเนี่ยจะได้งานเมื่อไหร่ตอนนี้ทำได้อย่างดีสุดก็คือให้เขาอยู่ดูแลซัพพอร์ตเราและให้เราเป็นคนทำงานเป็นหลักดีกว่านี่พูดเรื่องจริงค่ะให้เขาทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านและให้เราเป็นผู้นำค่ะอ๋อค่ะให้ทำแค่นี้นะครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะมะปางขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วหมดแล้วเหรอเสียดายจะบอกว่ามาทีไรมีความรู้สึกทำไมเวลามันสั้นจังเลยอ่ะแต่ว่าอย่างนึงค่ะไม่เป็นไรอีก5นาที5นาทีว่าเวลา5นาทีคุณผู้ชมนี่โทรมาเลยนะที่เบอร์02-942-3319ค่ะแล้วก็02-942-3498นะโทรมาเลยด่วนสุดเลยนะ5นาทีสุดท้ายค่ะมาดูทาง Facebook Live นะคะตอนนี้อยากรู้เรื่องของการงานและการเงินค่ะคุณตุ๊กตาค่ะเรื่องการงานการเงินเป็นยังไงเราหิวน้ำอ่ะ
ฟื้นการงานค่ะการเงินขอน้ำหน่อยคือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการเงินการเงินเนี่ยเป็นช่วงที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่นะการงานเนี่ยมีความของความไม่ชัดเจนความไม่ลงตัวเช่นหมายถึงคนที่ยังอยู่ระหว่างการหางานเปลี่ยนงานก็ได้หรือหมายถึงคนที่ยังทำงานอยู่ในที่ที่แบบคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่ามันยังดีไหมมันไม่ได้ดีมากแต่มันยังอยู่ได้ส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายพอสมควรเพราะการเงินในช่วงจากตอนนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นช่วงจังหวะของการเงินที่มันมีแต่ออกกระชั้นชิด มากกว่าการเก็บเงินนะคือออกมันถี่มากมันมีทุกวันมีตลอดเวลามีนู่นมีนี่มีนั่นเพราะนั้นการเงินเนี่ยยังไม่ค่อยดีต้องระวังมากกว่าปกตินิดนึงนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะยังมีคนคอยช่วยเหลือได้บ้างเหมือนกันในเรื่องของการเงินค่ะนะคะนะค่ะมาที่คุณดีดี้ค่ะอยากจะถามเรื่องของการเราให้สองคำถามแล้วกันนะการเงินกับครอบครัวค่ะการเงินติดขัดค่ะตอนนี้ครอบครัวครอบครัวเนี่ยมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอาจจะต้องมีการใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนหรือว่าปัญหาของแต่ละบุคคลในบ้านในครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการแก้แต่เชื่อเถอะว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนน่าจะค่ะจะดีขึ้นนะคะขอแจ็คเอสเอ็มเอสหนึ่งได้ไหมคะเอสเอ็มเอสเดียวเนาะข้อความเดียวมาคุณทอมนะคะ TOM นะคะถามเรื่องการงานค่ะการเงินค่ะการเงินของคุณทอมค่ะเขาบอกว่าการเงินของคุณทอมเนี่ยช่วงนี้จะยังอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีนักแต่มันจะค่อยๆกลับมาดีขึ้นก็คือเงินเก่าๆที่เรารอคอยอยู่มันจะมาละมันใกล้ถึงละหรือว่าเงินที่เคยถูกหยิบยืมไปมันเราจะได้คืนมาบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของคุณทอมเนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของการหยิบยืมหรือว่าการที่มีใครติดค้างเงินคุณอยู่นั่นหมายความว่าการเงินของคุณนั้นจะดีขึ้นได้ก็คือต้องเป็นประมาณปีหน้าก็คือช่วงประมาณเดือนมกราคมไปแล้วนั่นเองขออีกคนนึงแต่คุณเดวไปไหนนะคือคุณแอมมี่นะคะเขาบอกว่าจะเซ้งร้านต่อได้ไหมคะแล้วจะเซ้งยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเซ้งร้านต่อได้ไหมได้ครับจบได้ค่ะจบประมาณสักอาจจะประมาณสัก 1-2 เดือนค่ะอีกหนึ่งคนพอมีเวลานะคะเรื่องของกิจการงานจะเป็นอย่างไรบ้างคุณเจมส์โลโซค่ะสุดท้ายทำอะไรล่ะเนี่ยกิจการงานช่วงนี้เขาบอกว่ากิจการงานของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่ยังต้องประคับประคองค่ะยังไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควรนักแต่ถ้าระยะเวลามากกว่านี้อีกสักนิดนึงคือช่วงประมาณสัก4เดือนหรือประมาณสักเดือนเมษายนหน้าก็จะค่อยๆดีขึ้นมองเห็นอะไรที่มันดูเติบโตมากกว่าที่เป็นอยู่ครับนะคะไม่ได้แล้วนะคะถ้าใครอยากดูต้องไปดูนอกรอบนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพอหอมปากหอมคอท่านต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ของหมอวังให้นะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัว0809605888นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปเลยที่ The Wang ค่ะ YouTube ก็ติดตามได้ที่ The Wang Channel นะคะหรือว่า Facebook หมอวังอินดี้นั่นเองวันนี้ขอบคุณหมอวังด้วยอย่างที่บอกอย่างนึงที่เรารู้เลยพี่เล็กซี่คือไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบเจ้ากรรมนายเวรจนไม่รู้จะต้องทำอะไรดีแต่สิ่งนึงคุณสามารถที่จะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางชีวิตได้จะได้ปรับตัวต้องทำอย่างไรใช่หรืออย่างน้อยได้รู้ว่าช่วงดวงปีนั้นปีนี้ของคุณเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของวิบากเจ้ากรรมเกี่ยวกับอะไรจะได้แก้หรือว่าจะได้เคลียร์ตัวเองให้มันถูกจุดเพื่อที่มันจะได้แบบใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มันแบบมีความสุขมากขึ้นประมาณนี้ชัดเจนเคยฝันเหมือนกันว่าอยากให้หมอดูเมืองไทยเนี่ยนะคะโด่งดังแล้วก็เมืองนอกบินเข้ามาตีตั๋วดูหรือจองคิวเหมือนหมอดูต่างประเทศเขาบ้างจะมีโอกาสโด่งดังกันแบบนี้กันไหมคะมันก็มีนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ชาวต่างประเทศที่ว่าเป็นเซเลบหรือว่าเป็นเซเลบริตี้แค่นั้นเองอาจจะมีเหมือนกันแล้วว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีที่ดังๆอยู่ที่ดังกว่าหวังก็มีหลายท่านนะแต่ว่าอย่างหวังก็จะมีแค่เป็นน้องนางแบบจากฮ่องกง อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพื่อนกุ๊กกุ๊กกิ๊บเขาก็จะถ่ายแบบถ่ายอะไรเงี้ยอยู่ยังมีโฆษณาอยู่เงี้ยที่ยังให้บินมาดูก็มีเพราะว่าคนอื่นๆก็ต้องมีแหละไม่ใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วกันแต่สำหรับรายการคนดังขอโชว์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับหมอวังอินดี้เชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเชิญมาอีกคุณผู้ชมต้องรอติดตามและเป็นการกดไลค์กันไปแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดแชร์กันไปเรื่อยๆจะได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้จะมีคนดังคนใหม่มาในรายการค่ะ
ไม่บอกค่ะต้องรอดูค่ะความรับเป็นซีเครทนะคะแต่รู้เลยค่ะว่าข่าวดาราเนี่ยโด่งดังมากคือเรื่องของคุณขันเงินกับน้องเฟมัสนะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณชมขาเราเชิญน้องเฟมัสนะเฟมัสเขาเรียกไงอ่ะสาวเพลย์บอยนะคะมาพูดคุยในรายการของเราค่ะถึงชีวิตของเธอนะคะว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้ววันนี้เราทั้งหมด4คนลากันไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ